สวัสดีค่ะจากบริษัทเฮาเซนเบิร์นสไตน์นะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเก็บนาโสฟาริงเจียลสวอปด้วยตนเองแบบถูกต้องนะคะซึ่งอุปกรณ์สำคัญของเราก็จะมีถุงมือนะคะควรใส่ถุงมือ2ชั้นค่ะชั้นที่1กับชั้นที่2นะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนคนเก็บนะคะเราจะได้ถอดถุงมือชั้นที่1ออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนใส่ใหม่นั้นเราจะได้มีการโปรเทคอีกชั้นนึงค่ะสำหรับท่านที่ไม่มีถุงมือนะคะแนะนำว่าให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะทีนี้ค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องนะคะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเชื้ออยู่บริเวณตรงไหนแล้วไม้เก็บสวอปต้องเข้าไปเก็บลึกแค่ไหนค่ะขออนุญาตถอดแมสนะคะจะได้อธิบายได้อย่างชัดเจนค่ะก็บริเวณของเชื้อนะคะที่จะอยู่ต้องบอกก่อนว่าจมูกเราเนี่ยค่ะหรือว่าโพรงจมูกเนี่ยค่ะจะมีอยู่หลายส่วนนะคะมีอยู่2คำที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือ nasal swab กับ nasal pharyngeal swab 2อันนี้ไม่เหมือนกันนะคะ nasal swab หมายถึงบริเวณโพรงจมูกด้านหน้าค่ะแค่ตรงนี้นะคะแต่ nasal pharyngeal swab คือตำแหน่งนี้ค่ะโดยความหมายคือเนโสก็คือส่วนที่เป็นส่วนของจมูกต่อกับฟาลิงก็คือส่วนที่เป็นของคอนะคะดังนั้นให้ทุกคนจับที่ติ่งหูตัวเองค่ะตรงนี้คือนาโสฟาลิงเจียลสวอปตำแหน่งที่เชื้ออยู่เยอะมากที่สุดนะคะดังนั้นอันนี้คือปลายทางใช่ไหมคะตัวไม้สวอปต้องสอดลึกเข้ามาถึงบริเวณนี้อันนี้ที่1เรารู้แล้วว่าเราต้องเก็บตรงไหน2เส้นทางที่ไม้สวอปจะเดินทางเข้าไปถึงตรงนั้นได้คือตรงไหนนะต้องบอกก่อนว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนะคะว่าไม้สวอปต้องสอดไปทางตาด้านของบริเวณสันจมูกนะคะซึ่งผิดนะคะจริงๆแล้วถามว่ามันมีรูไว้เข้ามั้ยตอบคือมีค่ะถ้าโพรงจมูกของมนุษย์นะคะจะมีอยู่หลายโพรงนะคะโพรงที่1คือโพรงที่ผิดนะคะก็คือโพรงนี้ค่ะตัวไม้ตะแหยะเข้าไปได้แต่ถึงแค่นี้ก็คือจะได้ลูกตาออกมานะคะตรงนี้นะคะจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายที่สุดเพราะมีเนื้อเยื่อที่เป็นเส้นเลือดฝอยค่อนข้างเยอะนะคะนั้นใครเก็บออกมาแล้วมีเลือดปนอาจจะเกิดจากตรงนี้ก็ได้ค่ะทางที่2ค่ะอันนี้คือทางที่ถูกต้องแต่เจ็บนะคะก็คือทางนี้ค่ะเข้าไปอย่างนี้ก็คือเวลาเราใส่ไม้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าคนที่ชอบเข้าไปอย่างนี้ไม้จะขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถึงตรงนี้ซึ่งถามว่าได้เชื้อไหมได้แต่ว่าจะเจ็บมากเพราะว่าทางที่2เนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่ออยู่2ก้อนอยู่บริเวณด้านในนะคะเราจะถูกเสียดสีอย่างนั้นคนที่ถูกเก็บจะรู้สึกแสบนะคะทางที่3ทางที่ถูกต้องที่สุดค่ะคือทางที่ขนานไปกับใบหน้ายาวไปถึงติ่งหูเลยนะคะทีนี้อันนี้แสดงว่าเราต้องการเก็บทางที่3จะไปยังไงให้ได้ถึงตรงนั้นนะคะก็อุปกรณ์สำคัญค่ะไม้เนโซฟาริงเจียลสวอปอยู่ในรูปแบบของซองที่สเตอร์ไลน์นะคะทำการฉีกออกค่ะมาถึงอุปกรณ์ที่เราจำเป็นนะคะคือสิ่งนี้ค่ะนาโซฟาริงเจียลสวอปก้านจะมีลักษณะอ่อนนะคะเพื่อที่จะโค้งงอไปกับโครงสร้างของจมูกของเรานะคะทีนี้วิธีการเก็บสิ่งสำคัญค่ะมี3ยอต้องท่องไว้ค่ะ1แย่ยกแยงนะคะแย่ยกแยงแย่คืออะไรแย่คือแย่ไม้เนี่ยค่ะเข้าไปในรูจมูกเพียงแค่ครึ่งหัวไม้อันนี้คือ point นะคะนี่ก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญคือแย่เข้าไปแค่ครึ่งหัวไม้นะคะแย่แล้วก็ยกนะคะแล้วก็แยงเข้าไปอะอย่างไรนะคะเริ่มให้คนไข้นะคะหันด้านข้างนะคะเราคนเก็บนะคะควรอยู่ทางด้านข้างของคนไข้เพราะอะไรคะถ้าอยู่ทางด้านหน้าปัญหาคือเราจะเผชิญหน้าครับโดยตรงนะคะแนะนำว่าก็ดันทางด้านข้างคนไข้จากนั้นนะคะให้คนไข้เงยหน้าขึ้นค่ะ45องศานะคะมองขึ้นไปค่ะแล้วให้คนไข้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า
กั้นหายใจจากนั้นแย่ยกแย่เอาแล้วนะคะค่ะใกล้ๆนะคะแย่ค่ะแย่เข้าไปแค่ครึ่งหัวไม้นะคะอย่างนี้นะค่ะจากนั้นยกไม้ขึ้นค่ะยกไปให้สูงให้สุดนะคะสูงแค่ไหนก็คือเล็งแล้วว่าจะต้องไปถึงบริเวณถึงหูค่ะแล้วก็แย่เข้าไปเห็นไหมคะถ้าเราแย่ถูกมันจะลึกมากแล้วก็หมุนไม้ค่ะ5วินาที1 2 3 4 5เรียบร้อยค่ะถ้าเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะรู้สึกบ้างนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดทรมานนะคะจะลดโอกาสในการเพนลงไปได้แล้วถ้าเก็บถูกเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณหัวไม้นะคะจะมีสิ่งส่งตรวจอาจจะมีสารคัดหลั่งนะคะเหนียวๆอยู่นั่นคือถือว่าถูกต้องค่ะโอเคค่ะถ้ามีคำถามยังไงนะคะพิมพ์มาได้นะคะพิมพ์บอกแจ้งกับทางผู้แทนได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ